ผมจะไม่ยอมปล่อยไอ้ทิงเขาปล้นเงินผมไปขนาดนั้นหรอกส่วนคุณเลิกประสาทใส่ผมสักทีได้ไหมเนี่ยจะอย่าผมโอเคนะทินแต่ช่วยอยู่กับความเป็นจริงหน่อยถ้าคุณต้องการยานี่แหละค่ะคือความเป็นจริงก็จ่ายมาก็ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องยาอยู่กันไปแบบนี้แหละถ้าอย่างนั้นถิ่นก็ยังมีทางเลือกอื่นค่ะอะไรหรอฉันก็จะฟ้องเธอแทนในฐานะที่เธอเป็นชู้กับสามีของฉันพี่ถิ่นรวบรวมหลักฐานไว้พอสมควรแล้วสามารถยื่นฟ้องได้ครับหลักฐานอะไรไม่มีอ่ะไม่จริงเอาเป็นว่าผมจะไม่บอกแล้วกันนะครับว่าผมมีหลักฐานอะไรบ้างเอาไว้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลดีกว่าอย่ามาบลาให้ยากเลยไปฟ้องอีโบลีนนู่นมันคงมีหลักฐานให้เยอะอยู่หรอกจะไปฟ้องคนแบบนั้นทำไมมันก็คงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกฟ้องเธอดีกว่าพี่ผมก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะยอมเซ็นใบหย่ากับพี่ถิ่นแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้ตามที่ร้องขอหรือว่าจะให้พี่ถิ่นฟ้องคุณเกียวเกตบายคุณจะเอายังไงพงผมไม่รู้คุณจะหย่าใช่ไหมก็ผมเพิ่งบอกไปไงว่าผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าเมียคุณฟ้องฉันขึ้นมาเขาจะไปฟ้องอะไรหลักฐานเขาไม่มีมันก็แค่บลัฟเราแค่นั้นแหละถ้าเกิดเขามีล่ะผมจะไม่ยอมปล่อยไอ้ทิงเขาปล้นเงินผมไปขนาดนั้นหรอกส่วนคุณเลิกประสาทใส่ผมสักทีได้ไหมเนี่ยนับวันผมยิ่งจะสงสัยในตัวคุณแล้วนะสงสัยอะไรคะสงสัยว่าจริงๆแล้วคุณเก่งพอที่จะช่วยผมบริหารโปรเจกต์ใหญ่ๆขนาดนั้นได้หรือเปล่าถ้าเทียบกับการที่คุณสติแตกให้ผมเห็นบ่อยขนาดนี้เนี่ยThank you.